โหน่าจะผุมากๆแล้วทุกคนครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube TikTok Facebook ทุกท่านนะครับในอนาคตก็อาจจะลงทุกแพลตฟอร์มแล้วทุกคนพอกับตันก็กลับมาเปิดคลิปเต็มตัวแล้วมีสถานที่ตรงจุดที่กับตันเดินค้นหาคุณป้าที่ประสบอุบัติเหตุนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะชันสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าข่าวเงียบหายไปเลยทุกคนก็คิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแหละที่ทำให้คุณป้าน่ะเสียชีวิตบริเวณที่เราไปค้นหาร่างกันนะครับผมก็จะพาทุกคนไปเดินดูตรงจุดวันนั้นนะคิดว่าน่าจะต้องเข้าไปสำรวจแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับไปเดินเล่นพี่ว่าผมเดินสำรวจบุกเข้าไปป่าหญ้าแบบนี้พี่ สุดๆครับพี่แต่ว่าเพื่อใจรักไปเมื่อกี้ไปเจอแม่หมามีลูก4ตัวจำไว้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอาหารไปให้น่าสงสารอยู่ที่ไหนตรงข้างแหลมข้างทางเข้าแหลมสอตรงที่ร้านที่เขาไปจัดดูหนังกลางแปลงครับพี่หมาเขามันไปคลอดลูกเองใช่ไปคลอดลูกเองแต่เดี๋ยวมันก็จะขับกลับบ้านไหมอ่ะไม่พี่มันอยู่ใต้บ้านขนำล้างเลยนี่มันวิ่งออกมาแล้วมันไปคลอดแต่อาจจะมีเจ้าของแหละไม่น่าพี่เพราะว่าดูแล้วแบบกลัวคนด้วยก็เอาอาหารไปให้แต่ว่าตรงสะพานนี้เขามีคนดูแลไงหมาแม่ลูกกอดมาสินะมันต้องให้นมลูกนะใช่พี่วันนั้นผมก็มาค้นหาปลาแก้วด้วยแหละเออพี่ผมงานนี้เนี่ยบ้านฝรั่งครับผมก็ไปดูแต่ว่าวันนั้นก็สันนิษฐานกันไปเยอะนะพี่มั่วตัวหมดเลยผมก็ไม่รู้อ่ะแกเนี่ยเดินไปหาหอยอยู่ตรงนี้แหละแกมาทุกวันเวลาหน้านี่บางทีมาช่วงเช้าบางทีมาช่วงกลางคืนแกมาบ่อยนะพี่ทุกวันฮะแล้วคันนี้ยังหลานอยู่นั่นบ้านอยู่ตรงช้างคู่นะนั่นแหละวันนั้นมาหาแต่ว่าไม่เจออะไรของแกเลยไงมันก็เลยงงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงเขาแปลกตรงที่ว่าแกมากับเพื่อน2คนผมขออนุญาตก่อนถ้าผมคุยกับพี่แบบเนี้ยผมเอาไปลง YouTube เนี่ยพี่อย่าว่าผมได้ไหมอย่าลงได้ไหมเนี่ยพี่ล้มรถเหรออ๋อไม่พี่เรื่องสวยที่สวยอยู่แล้วไม่เอาเพราะว่ามันไม่อะไรก็เดี๋ยวคุยผมหันกล้องมาทางผมเนี่ยก็เราคุยกันสันนิษฐานวันนั้นเยอะพี่ผมก็ทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยอ่ะเราก็ช่วยรวมหัวกันคิดแต่ว่าเป็นน่าจะอายุแกด้วยคนใต้ไหมใช่คนใต้อ๋อคนใต้ผมคนบ้านดอนคนโคมก็ได้แฟนเป็นแอดมินช่องเป็นคนก่อมุ้ยคนบ้านนอกสายครับพี่อ๋อคนก่อมุ้ยนะเล็กใต้อะไรนิดเดียวคือไอ้ผมคนบ้านดอนนะพี่ก็รู้ก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าคือคนใต้เหมือนกันมันพูดได้2ทางนะครับแต่ส่วนใหญ่พี่แต่ว่าส่วนมากเขาจะพูดกลางกันจนมันติดใช่ทำช่อง YouTube ไปด้วยแล้วก็ทำงานโรงแรมแต่ว่าช่อง YouTube นี่เป็นงานดีเลยมันก็นั่นแหละนะคนเราต้องหาหลายช่องแล้วก็เป็นไกด์ด้วยเป็นครูสอนรับจ้างสอนมวยไทยด้วยสอนอยู่ที่ไหนทุกโรงแรมเลยพี่ใครอ๋อตามโรงแรมใช่แต่ว่าผมประจำอยู่แฟร์เฮาส์วิลล่าก็นั่นแหละพี่ประมาณนี้แหละวันหยุดก็ออกมาเที่ยวถ่ายคลิปอะไรพวกเนี้ยใช่แล้วก็นู่นนี่คือเราเอาวิชาความรู้ที่เรามีพี่เผยแพร่ให้คนใช่ครับมาเผยแพร่คนได้รู้จักระมัดระวังแต่แกเคสของป้าแก้วนี่จริงแล้วแกไม่ค่อยสบายอยู่นะเอาเหรอแกอดๆแอดๆแกไม่ค่อยสบายอยู่แล้วคนข้างบ้านก็ยังบอกเลยว่าอย่าเพิ่งมาทะเลแต่แกเป็นคนที่ว่าใจแกแบบถ้าเห็นน้ำแห้งแล้วแกจะรักมากคนชอบอะพี่แกไม่ใช่ว่าจะเอาไปกินนี้บางทีเอาไปเที่ยวแจกเพื่อนแจกกันเลยไงแต่ว่าแกเอ็นทุกวันมาทำงานอยู่เนี่ยบางทีตอนเช้าแกมาแล้วแกบอกเออน้องแป้นเดี๋ยวป้าแก้วเดี๋ยวขอซื้อนะแกบอกไม่ต้องซื้อเดี๋ยวแกให้นะพี่ชอบแกเลี้ยงหลานอยู่ลูกสาวไปทำงานก็ไอ้นั่นแหละผมก็ถามลูกแกบอกว่าไม่มีโรคประจำตัวอะไรก็เที่ยวไอ้ตอนก่อนที่จะเสียเนี่ยแกเห็นเพราะว่าเจ้าพวกไอ้ข้างบ้านก็บอกแกเที่ยวมึนๆหัวอยู่
กเที่ยวเมืองอยู่ก็อาจจะอายุเยอะแล้วด้วยใช่ไหมแล้วก็มาทะเลบางทีมาช่วงกลางวันแต่เช้ามากับพี่ยาเนี่ยคนที่มาประจำเนี่ยมาสองรอบสามรอบเนี่ยนะบางทีเช้าบางทีเย็นก็บางทีถ้ามาเช้าแล้วเย็นแกไม่มาหรอกแต่ว่าบางทีเย็นแล้วก็บางทีลูกก็คงห้ามแล้วแหละผมว่าด้วยความที่แกรักคนมีใจรักทะเลนะเหมือนพี่ชายเหมือนกันพี่สะพ้ายห้ามบางทีบอกว่าอย่ามาทะเลนะเพราะพี่สะพ้ายไปทำงานกลับไปพกกลับบ้านอบปลาไปแล้วผมเหมือนกันอ่ะเมื่อก่อนยามตกปลาที่แหลมสอนะผมไปยืนอยู่หัวหินคนเดียวพี่เขยพี่เมียนะก็บอกว่าไม่กินหรอกช่วงเนี้ยแต่ผมก็ดันไงคือเรารักไงขอให้ได้ไงขอให้ได้โยนเบ็ดนี่ติดหินก็ยังดีประมาณพวกลงเลหาหอยหาปูเดี๋ยวคอยดูสักเกย์สี่ห้าโมงน้ำนี่จะแห้งครับก็จะมาหอยกลมอยู่แถวนี้แหละคนบางคนก็เดินมาฮะฉันไม่ค่อยสบายนี่วันนี้มึนหัวแต่อาจอยากมาอยากลงเขาจะพูดแบบนี้ขอให้ได้เดินเวียนสักเพชรสักอย่างดีพี่แก้วไอ้ป้าแก้วแกดวงแกนะคนมาถึงจุดจบแล้วนะครับคือแกอายุเยอะแล้วน่าจะถึงคราวแกแล้วอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะใครชอบอะไรทำเถอะเพราะชีวิตคนเราสั้นนิดเดียวคิดว่าแกอาจจะเป็นลมเป็นช็อกแต่ว่ามันทำไมแปลกนิดเดียวที่ว่าทำไมเพื่อนมาอยู่ตรงนั้นมาแค่สี่ห้านาทีทำไมศพมันหาไม่ค่อยตรงนี้ก็ใช้ได้นะพี่ชื่อเสียงกิติศักดิ์แต่เราก็ไม่ได้ลุกหลู่นะแต่ว่าพูดถึงคนลุกหลู่ติดจริงคนลุกสู้ซ่าเลยแต่นี่ก็อยู่มาได้นี่ได้เด็กพ่อก็คนตาเหล่งงามาหาปลาหาปลูอยู่นั่นแต่พ่อแกเสียแล้วแกเสียแก่ตายตรงจุดที่เขาปักธูปนั่นเลยก่อนก็บ่าวหนุนก็ตายไปคนหนึ่งแล้วก่อนหน้าแกนะสองคนแล้วตายแล้วก็เขาตั้งแต่เด็กแกพวกแถวนี้เขารู้หมดตรงนั้นเราไม่รู้พี่เขาหามยำร้ายนะเพราะว่านะคนเรานะบังตานะใช่ครับเขาหามยำร้ายอะไรว่าเพื่อนอยู่แค่ตรงนี้แล้วเขาอยู่ตรงนี้พอหันมาไม่มีแสงไฟแต่น่าจะพบร่างนะถ้าพูดถึงนะภายในแค่10นาทีนี่คิดว่าร่างมันน่าจะไปเร็วขนาดนั้นเหรอมันเข้าบังไว้เพราะว่าไอ้ไม่ใช่ว่านะเขาไม่ได้ลบหลู่ตรงนี้แต่ว่าไอ้น้ำก็แค่เรียบๆแค่นี้ถ้าว่าเป็นคลื่นตูมตามนี่เราก็ไม่โทษใช่มั้ยคลื่นมันจะซัดออกไปเร็วไปโน่นไปนี่แต่นี่น้ำมันก็เรียบธรรมดาน้ำใสกิ้งใช่ครับของพวกนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเราไม่เชื่อพี่เราเชื่อนี่เชื่อผมเชื่อ 100% เชื่อ 100% ล้าน%เพราะว่าแบบนี้มันอาจจะมีบังมีบังตาเลยนะถึงว่าอาจจะนอนอยู่ตรงนั้นแหละตอนที่เป็นลมพอหามยามร้ายนี่ลงน้ำมันเขาผมเชื่อเรื่องพลายนะผมเจอกับตัวพลายมีทุกที่น้ำบ่อน้ำกินน้ำอะไรก็ตามนะน้ำเขาบอกว่ามันแบบนั้นแหละถึงน้ำฟ้าดินอะไรมีหมดใช่ครับแม้แต่กินข้าวเรายังขอเลยพระแม่ธรณีอะไรมีหมดครับทุกอย่างนะมันเป็นความเราทำคนทั่วเดี๋ยวนี้เขาทำแกล้งลืมไปพี่แต่ของพวกนี้มันอยู่กับเราตั้งตลอดแหละอันนี้บางทีก็ลงนะแต่ลงแถวเนี้ยทำงานเสร็จก็มาลงพอลงปุ๊บบอกโอ้ลูกเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางลูกขอแกงเดียวนะไม่ได้เอาไปทำอะไรนะถ้าเหลือก็ให้คนอื่นเขาไปนะแต่ไม่ได้มาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะแต่ว่าเขาก็เป็นอาหารแหละบางทีครับเราก็บอกขอขมาลาโทษเจ้าแม่คงคาเพื่อความสบายใจก็พูดกับเขาเสียบอกว่าไม่ได้เอาไปทำธุรกิจอะไรแต่ว่าอยากก็นะมันถือว่าเขาเป็นเอาไปดำรงชีวิตพี่ใช่ถือว่าแล้วเราก็เอากำลังนั้นเราไปทำความดีอื่นๆอีกเราก็พูดเลยว่าพระแม่คงคาลูกขอขมาลาโทษไม่ได้อยากจะฆ่าหรอกแต่ว่าทุกอย่างเป็นอาหารสัตว์โลกทุกอย่างเป็นแบบนี้แหละบอกทุกครั้งแต่ไม่ค่อยจะลงหรอกเพราะว่าพอลงแล้วมันจะแพ้จำไว้นะทุกคนนี่เป็นเก็บความรู้นะคนจริงไม่เราอย่าคิดว่ามันเป็นความงมงายแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราไม่ได้เสียหายอะไรทำด้วยความสบายใจมันไม่ใช่งมงายแต่ว่ามันเป็นเรื่องใช่อยู่ถ้ายังไม่เจอกับตัวเราไม่ต้องไปบอกว่าคนนั้นคนนี้งมงายสักวันนึงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันไม่สามารถตัดสินได้อยู่ที่ตัวของคนนั้นเองนะครับแต่ถ้าวันใดที่คุณเจอกับตัวตอนนั้นอาจจะสายไปแล้วก็ได้ใช่ครับที่ว่ามันไม่สามารถกลับมาคิดได้แล้วเหมือนคนเราที่ว่าติดคุกหรือว่าทำอะไรก็ตามนะทำร้ายพ่อแม่ถ้าเรารู้ทำไมเราต้องทำแต่ก่อนจะทำสตินะมันอยู่ที่สติเท่านั้นว่าคนเราถ้ามึงขาดสติปุ๊บเดียวชีวิตมึงเนี่ยพร้อมที่จะลงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไม่สามารถกลับมาได้เหมือนเดิมใช่คำว่าสติเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นนะใช่เราต้องมีสติไว้เห็นไหมที่กัปตันบอกทุกๆครั้งทำอะไรก็แล้วแต่มีสตินี่เป็นสิ่งยืนยันคือสติอันดับหนึ่งเลยอันนี้ก็เหมือนกันไปไหนแม้แต่อยู่ที่บ้านนั่นแหละก็เหมือนกันก่อนออกมาทำงานก็ยกมือไหว้นะเจ้าที่นะบอกลูกขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะไปทำมาหากิน
เราไม่ได้ไปรบราหรือไปช่อโกงใครทำงานกับฝรั่งบาทเดียวก็ไม่เคยโกงเขาครับแล้วก็ทำมา30ปีแล้วทำงานตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนก็ทำงานโรงแรมแต่น้อยๆเราเป็นความสบายใจตัวเราหนึ่งแหละแล้วก็ทำอะโลฮ่าทำเซ็นทรัลสมัยเปิดใหม่อะฮะนั่นแหละทำงานโรงแรมเหมือนกันแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรับเหมาพี่แป้นผมเดินทำคลิปก่อนนะพี่นะขอบคุณครับพี่ครับผมไอ้ยานี่ลึกแล้วทำไงนี่ใช้อะไรขูดค่อยๆดึงออกไปเรื่อยๆพี่บอกว่างๆเงาๆไม่เงาแล้วขนาดทุกทีพี่ผมบอกให้โดนเมียด่าด่าแล้วใส่ตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นใช่ครับเป็นความรู้ล้วนๆนะทุกคนนะคุยกับพี่เขาเนี่ยเป็นคนท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าความรู้ของชาวบ้านเนี่ยความรู้ที่แท้จริงทุกคนไม่ใช่ทฤษฎีเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่ต้องเผชิญทุกวันเนี่ยก็ทำให้เขารู้ว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ควรแก้ไขอย่างนี้อันนี้เขาก็จะแนะนำได้อย่างดีทุกคนก็คล้ายๆกับสิ่งที่กัปตันแนะนำมานะอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันทุกคนไปดูสถานที่ที่ว่าผมจะพาไปดูดีกว่าเนี่ยดูมันสวยงามนู่นดูเหมือนกับแล้วไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะดูเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็น่าลงไปเล่นน่าลงไปหานะครับสำหรับคนที่หาปูหากุ้งหาหอยหาปลาอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ดูมีอันตรายอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่อันตรายก็คือสภาพร่างกายของเราเนี่ยแหละสำคัญเนี่ยตรงจุดเนี้ยร้อนมากนะทุกคนนะถ้ามาในช่วงกลางวันแล้วถ้าไม่มีเครื่องป้องกันหรือว่าสภาพร่างกายที่สมบูรณ์จริงๆอ่ะน่าคิดนะทุกคนเลยเตือนตลอดเวลาครับว่าความสวยงามอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้หลอกล่อให้เราจนหลงลืมความสำคัญของความปลอดภัยครั้งก่อนที่มาเดินหาร่างคุณป้าแก้วก็ไม่ได้ขึ้นมาสำรวจตรงจุดนี้นะเขาบอกว่าได้ขึ้นไปดูข้างบนไหมได้ดูในบ้านไหมดูหรือยังเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนขึ้นไปแล้วล่ะผมก็เลยไม่ได้เดินขึ้นนะวันนั้นผมก็เลยต้องกลับมาดูก็มันอาจจะเป็นจุดแวะพักของคนที่ว่ามาหาของทะเลได้บ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านร้างทุกคนเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลจุดที่เป็นชุมชนจริงๆอ่ะก็มันเป็นสถานที่ที่ว่าเป็นบ้านทรงแปลกจุดหนึ่งที่ว่าผมเคยพาทุกคนมาดูมาก่อนครับก็มันก็ยังทิ้งให้รกร้างอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมครับซึ่งมัน
มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลชุมชนน้ำไฟต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาได้ง่ายๆทุกคนไม่มีถนนเข้ามาแล้วก็มาได้เฉพาะแค่ริมชายหาดเท่านั้นผมขึ้นไปดูนิดนึงญาตินะครับสวัสดีครับมีหินรับเมตรด้วยยังใหม่อยู่เลยน่าจะเป็นของชาวประมงเนี่ยตรงนี้มันเป็นห้องใต้บันไดนะครับซึ่งไม่มีอะไรเป็นประตูเนี่ยปิดยกเว้นน่าจะทำเป็นกันสาดพลาสติกปิดไว้เฉยๆนะมันก็เลยดูทรงเป็นทรงแปลกมากทุกคนช่องใต้บันไดเนี่ยหันหน้าออกหน้าบ้านเลยทุกคนสถานที่ที่ถูกปล่อยรกร้างอย่างเงี้ยทุกคนนะตามความเชื่อมันก็จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างมิตินะครับซึ่งถ้าเป็นมิติของเราเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าผีวิญญาณแต่ถ้าอยู่ต่างมิติเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตในแบบของเขานะการกินการเกิดอะไรต่างๆมันก็แตกต่างกับสิ่งที่อยู่ในมิติของเราพื้นนี่ก็แบบโอ้โหน่าจะผุมากๆแล้วทุกคนแล้วพื้นข้างบนกับข้างล่างเนี่ยสูงกว่า4เมตรแน่นอนนะครับก็คืออันตรายสุดๆการที่จะเดินขึ้นไปบนพื้นไม้ที่ผุแบบนี้มีเสียงไม้ลั่นแปลกๆด้วยมันเป็นการเคาะใกล้ๆตรงนี้ยากครับสวัสดีครับพื้นปวกกินหมดแล้วอันตรายมากๆทุกคนถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมจะเอากล้องในส่องขึ้นไปแทนนะครับทุกคนนะThank you.
มืดคิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาใช้พื้นที่อยู่บ้างนะทุกคนนะเพราะว่ามันมีไม้กวาดมีอะไรเงี้ยแล้วก็กลิ่นขี้ข้างคาวเนี่ยเบาบางมากกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะชั้นวางก็ใช้เปลือกหอยนะครับหินหอยสังไม่เพียบเลยนะทุกคนแล้วก็หอยเบี้ยตัวใหญ่ๆนะเยอะมากของที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตนะตามความเชื่อนะทุกคนนะใครจะเชื่อสิ่งใดเนี่ยก็ใช้วิทยานทุกคนไม่ต้องเชื่อผมนะแต่ส่วนตัวผมเองผมจะไม่เอาของพวกนี้มาตกแต่งบ้านแบบเนี้ย หนึ่งแล้วมันไม่ได้แข็งแรงคงทนนู่นแล้วก็มันความสวยงามของมันเนี่ยน่าจะแค่ตั้งโชว์ไว้แค่นั้นก็น่าจะสวยกว่าอันนี้ก็มองถึงสิ่งที่เป็นเรื่องตามหลักวิทยาศาสตร์นะตามความคิดบ้านไว้เขาก่อนขอบคุณครับไม่อยากไปชนบ้านแมงมุมนะทุกคนขออนุญาตนะครับขอสักเส้นหนึ่งเดินผ่านเดินผ่านข้างคาวด้วยข้างคาวนอนอยู่ในนี้นะโอเคครับทุกคนก็ได้ขึ้นมาดูแล้วครับตามที่เขาถามนะว่าได้ขึ้นมาสำรวจบนบ้านนี้เพิ่มเติมไหมนะครับก็ผมคิดว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยตรงสถานที่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดสถานีจุดหนึ่งอะที่ว่าเขาได้วางของหรือว่ามีการติดต่อประสานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตามหาครับคุณป้าแก้วก็บุญกุศลใดนะครับที่ข้าพเจ้าได้จากการทำคลิปในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ต่างๆนะครับเผื่อสิ่งต่างๆที่ผมนำเสนอเนี่ยมีผลประโยชน์มีสิ่งที่เกิดขึ้นได้ช่วยชีวิตใครบุญกุศลต่างๆเหล่านี้ผมจะขออุทิศให้ครับคุณป้าแก้วผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางณสถานที่บริเวณนี้นะครับทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบเรื่อนนะในการออกค้นหาต่างๆก็ขอทุกท่านโปรดรับกุศลจากข้าพเจ้าและผู้ชมทางบ้านที่มีใจร่วมอนุโมทนานะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปในวันนี้การสำรวจของกัปตันเนี่ยก็ยังไม่จบลงนะทุกคนนะก็ยังมีออกไปหาเรื่อยๆแหละก็จนกว่าจะได้พบสถานที่อื่นๆอีกนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของกัปตันแล้วกดไลค์นะครับก็กดติดตามเอาไว้นะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ